จังหวัดแพร่เศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมุสวนทุเรียนลุงดีอ้อนชาวแพร่เลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบเพื่อจะแก้ไขปัญหาได้ณสวนทุเรียนลุงดีบ้านแม่จอกหมู่ที่5ตำบลแม่ปาร์คอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มีชาวแพร่จากอำเภอรองสูงเม่นเด่นชัยและวังชิ้นให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยเรื่องนโยบายดีๆที่คิดใหญ่ทำเป็นและทำได้จริงกับคณะพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและคณะโดยมีสำหรับผู้สมัครส.ส.แบบเขตของจังหวัดแพร่เขต3นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลเบอร์5สำหรับบรรยากาศการต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นไปอย่างคึกคักมีพี่น้องชาวชาติพันธุ์อาข่าไทยใหญ่และกะเหรี่ยงพร้อมด้วยเกษตรกรที่สนใจจากกลุ่มปลูกปาล์มน้ำมันกลุ่มยางพารากลุ่มส้มโอส้มเขียวหวานและกลุ่มปลูกทุเรียนมาร่วมต้อนรับเข้าร่วมฟังการหาเสียงกว่า300คนประเด็นที่พี่น้องเกษตรกรที่ประสบปัญหาเป็นเวลาช้านานเรื่องสิทธิทำกินในที่ดินที่ยังไม่ใช่ของตัวเองเป็นที่สปก.อย่างลุงดีเจ้าของสวนทุเรียนหมอนทองซึ่งในแต่ละปีลุงดีจะสร้างรายได้ร่วม1ล้านบาทในสวนจะมีการปลูกทุเรียนมะนาวและพืชอื่นๆลุงดีนายสงบธรรมณีอายุ68ปีอยู่บ้านเลขที่142บ้านแม่จอกหมู่ที่5ตำบลแม่ปาร์คอำเภอวังชิ้นเจ้าของสวนทุเรียนได้ฝากเรื่องนี้กับนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยว่าพี่น้องเกษตรกรประสบปัญหาเรื่องสิทธิทำกินเรื่องที่ดินปัจจุบันตนเองที่ปลูกทุเรียนเป็นพื้นที่สปก.จึงอยากให้มีความมั่นคงในเรื่องสิทธิทำกินจึงฝากให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยทำเรื่องที่สิทธิทำกินที่ดินให้กับเกษตรกรด้วยส่วนเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนั้นไม่มีปัญหาเพราะตนเองถือว่าได้ทำมาประสบความสำเร็จซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลแต่จะฝากเรื่องการตลาดรองรับเท่านั้นนายอดุลมูลมณีตัวแทนเกษตรกรปลูกยางอำเภอวังชิ้นได้เสนอให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเรื่องปัญหาราคาตกต่ำของยางพาราซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ราคาค่อนข้างสูงทำให้พี่น้องเกษตรกรปลูกยางพารามีความเป็นอยู่ที่ดีจึงขอฝากในเรื่องนี้ด้วยนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้กล่าวกับพี่น้องเกษตรกรว่าตนเองดีใจมากที่ได้มาเห็นบรรยากาศในสวนแห่งนี้ร่มรื่นมากและเพิ่งเห็นต้นทุเรียนเป็นครั้งแรกซึ่งต้องขอขอบคุณพี่วรวัฒน์นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลที่ให้โอกาสมาพบพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดแพร่และรับทราบปัญหาดังกล่าวทุกอย่างจะเป็นไปได้ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรช่วยไปบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนให้เลือกพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบคือเลือกนายกเบอร์29และเลือกส.ส.เขตพรรคเพื่อไทยสำหรับเขตนี้เขต3นายวรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลเบอร์5ทั้งนี้พรรคเพื่อไทยต้องได้เสียงทั้งหมด376เสียงเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลในครั้งนี้และจะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนยานัชลาโชคถนอมกิจราเชนโชคถนอมกิจภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน